นี้พาดหัวห้ามเปลี่ยนครับมีสื่อในประเด็นนะคะของการสรรหาประธานสภาการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะคะครอบงายสมาชิกในสภาของจังหวัดเชียงรายเนี่ยมีสมาคมอยู่7สมาคมนะคะประกอบไปด้วยคุณวิโรจน์สมาคมโรงแรมนะคะ2คุณปทุมพรสมาคมมัคคุเทศก3สมาคมคนยองแม่จันนะคะหรือคนยองจันทรา4สมาคมคุณมณิษฐ์นะคะนายกแล้วก็4สมาคมของท่านดลินโชติหรือท่านจักรินนะคะก็และสมาคมหลักก็คือสมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือซึ่งดิฉันเองเป็นนายกสมาคมอยู่วัตถุประสงค์ของนี้ก็คือว่าตอนนี้พอเราได้มีคำสั่งเราก็เลยทำหนังสือไปที่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาซึ่งดูแลเป็นหลักนะคะแล้วก็ที่ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยแล้วก็ที่สำคัญก็คือประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยแล้วก็มีแนบคำสั่งต่างๆของประธานสภานะคะเดี๋ยวก็จะให้ทุกท่านได้พัดมาที่อันนี้เป็นภาพรวมที่พี่เยาเล่าให้ฟังก่อนแล้วเดี๋ยวก็จะขอเรียนเชิญท่านที่ปรึกษานะคะได้เรียนเชิญให้นิดนึงค่ะแต่ถ้าจังหวัดไหนที่มีมากกว่า1มากกว่า2อย่างเชียงรายมี7คนที่จะเลือกคือ7สมาคมที่เป็นนายกทั้งหมด7คนเป็นคนเลือกขึ้นมา1คนแล้วก็ส่งให้ส่วนกลางแต่งตั้งมาเรียกว่าประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดนั้นแต่ปัจจุบันเนี่ยเขาใช้วิธีแบบผมไม่รู้เหตุผลเขาเปลี่ยนเพราะอะไรก็คล้ายๆว่าจะตั้ง3คนหมดอ่ะทั่วประเทศจะมี1สมาคมมี10สมาคมสุดแล้วแต่จะตั้ง3คนไปเลือกเขาตั้งกรรมการสรรหามามีประธาน1คนมีกรรมการแค่2นะครับจากเก็บนะฮะเหลือ2กรรมการสรรหาก็มาจากสุโขทัยซึ่งเป็นคนในพื้นที่ทีนี้นะฮะถ้าเราไปดูข้อบังคับมันจะมีข้อ3นะฮะ1เล็บ2ในข้อบังคับเขาจะบอกว่าผู้รับมอบอำนาจของสมาชิกสามัญของสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยในจังหวัดกลุ่มจังหวัดพื้นที่หรือท้องที่ที่มีลักษณะพิเศษนั้นๆเป็นกรรมการโดยตำแหน่งเราก็เพิ่งเข้ามาเป็นสมาชิกสภาได้ปีที่2เพราะนั้นเนี่ยสมาชิกก็คือเราซึ่งเป็นคณะเป็นสมาคมที่เป็นสมาชิกของสภาสัตว์ท่องเที่ยวเนี่ยก็จะต้องเป็นกรรมการในตำแหน่งแต่ว่าของเราไม่ได้เป็นกรรมการในตำแหน่งกลายเป็นว่าสิทธิ์ของสมาชิกเราเนี่ยสิทธิ์ของการเป็นสมาชิกของเราได้ถูกลิดรอนไปนะคะกลายเป็นผู้อื่นที่ไม่ใช่สมาชิกเนี่ยมาเป็นกรรมการสรรหาแทนนะคะพ.ร.บ.สภาอุตสาหกรรมและข้อบังคับถ้าหากการดำเนินการทุกสิ่งทุกอย่างไปแล้วมันคงจะไม่ถูกต้องเหมาะสมคาดว่าเหมือนกับถ้าพูดถึงในเชิงกฎหมายคงจะเป็นโมเกียแล้วที่สำคัญคือความสง่างามของสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของประเทศไทยมันจะถูกลดลงอย่างในยุคที่พวกเราเป็นสมาชิกแต่ถ้าผลผลิตจากที่การคัดเลือกไม่ถูกต้องเข้ามาสู่ในสภาถ้าลองมองภาพนะว่ามันจะเกิดความงดงามได้อย่างไรแล้วก็สมาชิกคนสุดท้ายในสภาคณะกรรมการหรือนะครับหรือไอ้ประธานเขตหรือที่สภาเป็นคนแต่งตั้งมาค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนงเยาเนตรประสิทธิ์นะคะตำแหน่งนายกสมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือจังหวัดเชียงรายนะคะแล้วก็อีกตำแหน่งนึงก็คือประธานพื้นที่เขต1สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะคะหลังจากที่มีหนังสือจากสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยในเรื่องของการสรรหาประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงรายนะคะใน5สมาคมเราก็มองว่าหนังสือมีเนื้อความที่ไม่ชัดเจนแล้วก็มีการริดรอนสิทธิ์ของสมาชิกในฐานะของการเป็นสมาชิกของสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย